ใช่ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเตือนคนอื่นก็คือเราเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีคนมาปลอมเฟซเราไปหลอกลูกค้าเรานะคะให้โอนตังค์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนแบบถูกกระทำเราก็เลยแจ้งความหรืออะไรไม่ได้อุ๊ยจังหวะเลยเพิ่งจะเตือนคนอื่นหยกๆว่าก่อนจะโอนน่ะต้องเช็คให้ดีๆเจอเองโดนเองเพราะเราก็เป็นนักช็อปเหมือนกันนอกจากเป็นแม่ค้าแล้วทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเราเหมือนว่าเราเช็คดีทุกครั้งแต่เหมือนวันนั้นอารมณ์อะไรยังไงสักอย่างไม่ได้เช็คอะไรอ่ะโอนตังค์ไปแล้วเรามาเอะใจตรงที่เขาส่งของมาให้เราเยอะจนแล้วราคามันถูกจนน่าตกใจแล้วก็เลยลองเข้าไปเช็คชื่อเขาดูปรากฏว่าเอาขึ้นเลยชื่อแบบเอ้ยขึ้นชื่อขึ้นนามสกุลขึ้นบอกว่าคนนี้เป็นบุคคลที่แบบอันตรายนักช่อโกงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยประคองเขานิดนึงแบบประมาณเอออยากได้อีกส่งมาให้อีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาบอกเออขอส่งเบอร์บัญชีมาให้หน่อยชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ปรากฏว่าเราเลยบอกว่าตกลงคุณคือมิจฉาชีพใช่ไหมแล้วเราก็เลยบอกออกตัวคือตอนซื้อเราใช้แอคเคาท์คนอื่นแอคเคาท์อื่นนะคะแต่พอตอนบอกตัวเองว่าพี่คนนี้รักแก่นะเขาก็ตกใจเลยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็แบบเฮ้ยพี่อย่าไปออกข่าวอย่าไปออกสื่อนะเขากลัวมากอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ออกเราจ้าพี่เก็บไว้คนเดียวเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกใครเลย เราต้องคนที่นี่ต้องเก็บเงียบไว้นะคะ เราจะไม่รู้ชื่อเขาเราจะไม่รู้นามสกุลเขานะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาอ้างว่าเขายังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีที่อยู่ในสังคมเราก็ถามเขาว่าแล้วสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะคุณไม่สงสารเขาหรอเรายังโชคดีตรงที่สุดท้ายเขาก็โอนเงินคืนกลับมาหมดค่ะด้วยความกลัวเราก็เลยโอเครักษาสัจจะโดยการที่โอเคเราไม่บอกใครจริงๆมันไปเยอะไหมคะพี่แบบว่าที่โอนไปอ่ะจริงๆมันก็ตัวเลขมันก็เป็นประมาณ 15,000 ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะนะก็เยอะมากในตัวเลขเพราะว่าเราเห็นว่าคนที่โดนส่วนมากก็คือจะเป็นโดนจำนวนน้อยๆแต่รวมกันแล้วเนี่ยเขาได้ไปก็หลายแสนแล้วนะคะเหมือนตอนที่เพจแคนดี้โดนเนี่ยโดนคนละ 2,000 1,000 2,000 3,000 4,000 รวมกันอ้าวตายละเป็นแสนซึ่งเราตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรก็ต้องให้เจ้าทุกเนี่ยเขาไปแจ้งความหรืออะไรนี่คือจุดที่มิจฉาชีพเขามองว่าเจ้าทุกส่วนมากจะปล่อยผ่านเพราะว่ายอดมันน้อย500มั่ง 1,000 มั่งก็ปล่อยผ่านมันก็เลยกลายเป็นนิสัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พอเราเจอกับตัวเราก็ได้อบรมเข้าไปนิดนึงซึ่งถามว่าเขาทำเป็นอาชีพขนาดนี้เขาคงไม่ฟังเราหรอกตอนนี้เขาอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได้เออฉันก็ทำอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ได้แต่ฝากทุกคนให้ระวังอันนี้เจอเข้ากับตัวเลยจังๆเลยนะคะก่อนจะโอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเช็คให้ดีจริงมันเช็คง่ายมากมันจะมีชื่ออยู่ก่อนที่เราจะเอ้ยโอนไปเนี่ยลองเช็คชื่อคนนี้ซิว่าเขาอยู่ในบัญชีดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือขอบัตรประชาชนเขามาอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยแต่พี่เคนได้บอกคนรอบข้างไหมครับว่าอย่าไปใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยบอกค่ะคือเขาเป็นบุคคลธรรมดาเลยแต่เขาอ่ะใช้ชื่อปลอมนะคะเข้ามาหลอกขายของซึ่งเราก็เป็นนักช็อปคนนึงเขาเข้ามาในกลุ่มขายของเรามาเช็คไม่ดีเองแล้วเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วเขาก็พอได้เงินจากอีกคนเขาก็เปลี่ยนชื่อละไปเอาเงินจากคนอื่นมาซึ่งก็มีหลายคนบอกเอ้ยคนเนี้ยเขาก็โดนเหมือนกันก็มีคนที่โดนนะคะมาคุยกันอะไรเงี้ยนี่ยังมีความสงสารอยู่ใช่ไหมถึงมีแรงความเขาโอนเงินเราคืนหมดแล้วอะเราก็เลยตรงเนี้ยตอนแรกเราก็บอกเขาเราบอกไม่ต้องโอนคืนมานะไม่ต้องโอนคืนมาพอดีว่าตอนแรกอะเขาบอกเอาเบอร์บัญชีมาอะไรเงี้ยเขาก็โอนคืนมาครึ่งนึงแล้วบอกเอ้ยที่เหลือไม่ต้องโอนแล้วนะเก็บไว้อย่างนั้นแหละเราจะได้ทำอะไรต่อได้แต่ปรากฏว่าเขาโอนคืนมาหมดคือในด้านกฎหมายก็คือโอนคืนหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีการโอเคงั้นเราก็อยู่เงียบอันนี้เราก็ไม่ได้บอกใครนะน้องถามพี่เองนะกรณีนี้แบบเราเจ็บใจไหมเหมือนแบบเสียรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนแรกแบบอึ้งเฮ้ยตายแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งเตือนไอ้อาทิตย์นี้ตายแล้วโง่เองละไอ้แต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออขนาดเราว่าระวังแล้วอะเพราะทุกทีจะเช็คหนักมากก่อนจะโอนตังค์ยังโดนได้อะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าคนอื่นก็ต้องโดนมาไม่รู้เท่าไหร่มันก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพสุดแล้วเราเป็นทั้งแม่ค้าเองด้วยทั้งเป็นคนซื้อเองด้วยโดน2ต่อเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นจะมีค่าหอนเพียงมาตรงเกณฑ์เนี่ยมีอย่างนี้มีบ้างมีค่ะแล้วก็มีคนมาฝากเคสด้วยเหมือนประมาณว่าฝากคนนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยอะไรเงี้ยให้เราช่วยบอกต่อแต่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือแค่บอกต่อให้ทุกคนระวังเพราะมิจฉาชีพใช้ช่องทางตรงนี้เยอะมากเยอะแบบมันเก็บเล็กผสมน้อยค่ะตั้งตัวได้แล้วบ้างไปเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงลูกน้อยลูกน้อยเขาบอกเขามีลูกน้อยก็คือพี่เพนนี่เองก็ยืนยันว่าจะไม่เอาความไม่แจ้งไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้ปรึกษาทนายอยู่นะคะเพราะมันมี2เคสละก็คือมันเป็นเคสที่คืออย่างที่เราบอกว่าเขารู้อะเขารู้ข้อบทกฎหมายเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกขนาดนี้เขาอาจจะยิ้มก็ได้ว่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่มันก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะทำได้ก็ได้นะคะก็คงต้องรอดูต่อไปคือถามจริงไม่อยากปล่อยผ่าน
ึงแม้จะได้เงินคืนมาหมดแล้วก็ตามแต่ก็สงสารเห็นใจคนอื่นนะเงินเอาพูดตรงๆ15,000เราสะดุ้งเหมือนกันนะไม่น้อยนะทำงานทั้งเดือนนะกว่าจะได้เงินขนาดนี้โอ้แล้วมาเอาของเราไปแต่ความโชคดีก็คือเขาก็โอนเงินกลับเรามาหมดแล้วร้องขอความเห็นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตอบว่าไม่ได้อะไรก็โพสต์เตือนคนอื่นเท่านั้นเองนะ